ภาษาอังกฤษก็มีพยัญชนะควบกล้ำนะวันนี้มาดูกันว่าพยัญชนะควบกล้ำในภาษาอังกฤษคืออะไรแล้วก็มีอะไรบ้างสวัสดีค่ะหลังจากที่เด็กๆสามารถอ่านคำสระเสียงสั้น3ตัวอักษรได้แล้วขั้นต่อไปก็คือการอ่าน consonant blend หรือพยัญชนะควบกล้ำนี่แหละเด็กๆสามารถอ่านพยัญชนะควบกล้ำได้ตอนประมาณ 5-6 ขวบบางคนอาจจะช้าหรือว่าเร็วกว่านี้ก็ได้ consonant blend ก็คือการเอาพยัญชนะ2ตัวหรือในบางคำก็มี3ตัวมาต่อกันโดยที่ไม่มีสระขั้นตรงกลางพยัญชนะทุกตัวมีเสียงของตัวเองแล้วเราก็จะออกเสียงพยัญชนะแต่ละตัวควบติดกันพยัญชนะควบกล้ำที่เราเห็นบ่อยๆคือตัว L กับตัว R L ก็จะมี BL CL FL GL PL แล้วก็ SL BL มาจากตัว B กับตัว L ผสมกัน B U BBl Bl Ack Black Bl Ink Blink CL มาจากตัว C กับตัว L ผสมกัน K U K K Ick Click K And Clan SL มาจากตัว S กับตัว L ผสมกันOo, sl, sl, ip, slip, sl, im, slim. ส่วนพยัญชนะควบกล้ำตัว R ก็จะมี BR, CR, DR, FR, GR, PR แล้วก็ TR. FR, 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 og, frog, fr, e, free.G, er, gr, gr, ab, grab, gr, in, grin. นอกจากพยัญชนะควบกล้ำตัว L กับตัว R แล้วก็ยังมี SM, SW, TW, SC, SN, ST. เวลาเจอพยัญชนะควบกล้ำพวกนี้เราก็จะออกเสียงพยัญชนะทั้ง2ตัวทิ้งตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้จะทำให้เสียงเปลี่ยนความหมายเปลี่ยนหรือทำให้พูดไม่ชัดอย่าง st 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 ep step st and stand st op stop ในหลายๆครั้งเราก็จะเจอพยัญชนะควบกล้ำที่มาพร้อมกัน3ตัวด้วยนะอย่าง str st er straw sk er screamspring sp u split หลังจากที่เข้าใจแล้วก็สามารถอ่านพยัญชนะควบกล้ำที่ต้นคำได้แล้วเราก็จะมาต่อด้วยพยัญชนะควบกล้ำที่ท้ายคำซึ่งก็จะมี nk lk nt nd mp ft แล้วก็ sk nk ng link lkOok, silk, nt, nt, scent, nd, nd, bend, mp, mp, jump, ft, ft, lift, sk, sk, oxภาษาอังกฤษจะใช้พยัญชนะควบกล้ำเยอะมากๆฝึกพูดฝึกออกเสียงบ่อยๆเพราะว่าแต่ละตัวต้องออกเสียงหมดเลยก็จะทำให้พูดชัดมากขึ้นอันนี้นี่คือใช้ได้กับผู้ใหญ่ด้วยนะคะลองฝึกกันดูถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามช่อง Pinpoint English กับ Facebook Fanpage ลูกเราต้องพูดอังกฤษได้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ Pinpoint